สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ข้าพเจ้าจะเดินทางไปเก็บกำข้อมูลการท่องเที่ยวอยู่บ้านตาลานเมืองสัญบุรีซึ่งว่าจุดที่ข้าพเจ้ายืนอยู่นี่แมนสวนสาธารณะมิตรภาพลาวญี่ปุ่นและสิ่งที่บรรดาท่านกำลังเห็นอยู่นี่แมนหอหลักเมืองซึ่งว่าการก่อสร้างใกล้จะสำเร็จแล้วนะนี่อากาศดีเป็นพิเศษฝนตกตลอดทางอากาศซุ่มเย็นดีมื้อนี้ตอนนี้แม่นเดินทางมาฮอดครึ่งทางแล้วเนาะที่จะว่าจะไปบ้านตาลานกำลังรอท่าทีมงานอีกจำนวนหนึ่งเสื้อแล้วทีมงานนำมาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโอเคตอนนี้ทีมงานก็ได้เดินทางมาฮอดบ้านตาลานเนาะซึ่งว่าจะห่วงเห็นเวียกกับท่านในบ้านเพื่อเก็บกำข้อมูลการท่องเที่ยวของบ้านตาลานหลังจากที่ทีมงานได้พบกับท่านในบ้านแล้วก็ได้เดินทางไปเบิ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านนั่นก็คือถ้ำหัวนานี่แม่นถ้ำหัวนาที่ว่าตั้งอยู่บ้านตาลานเนาะตัวนี้จะเป็นถ้ำน้อยทำน้อยเนาะจะบุเลิกปันใดลองขึ้นไปเบิ่งมันจะเป็นเอาได้จะมีหินป่องหินย้อยถือว่าสุดกับนี่กับตัวนี้เนาะไปมาเฮ็ดดึงเข้ากับตังค์พุ่นอยู่นี่ครับนี่ล่ะอยู่ใต้เราก็มีชนหวมเนาะแม่นคัดบ่ได้เด้ต้องมีชนหวมเพื่อสาดเพื่อหลังจากนั้นทีมงานก็ได้สืบต่อเดินทางไปเบิ่งจุดที่บริษัทเอกชนสนใจสัมปทานเพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
นี่มันปันปักเนินฝั่งหลวงพ่อบางที่ตั้งอยู่แคมป์แม่น้ำพองจุดนี้มันจุดตลาดเก่าเนาะตอนที่เพิ่นกำลังสร้างเขื่อนหลังจากเพิ่นสร้างเขื่อนสำเร็จแล้วเพิ่นก็ได้หื้อถอนแล้วก็เป็นดินประวังซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทสนใจอยากพัฒนาที่ดินประวังดังกล่าวนี่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะซึ่งว่านอกจากจุดทำอิฐก็คือจุดที่เป็นตลาดเก่าในเมื่อก่อนฮะที่ว่าทางบริษัทเอกชนเพิ่นอยากเสนอสัมปทานพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดนี้เป็นจุดที่สองซึ่งว่าทั้งสองจุดนี้แม้นตั้งอยู่หน้าเขื่อนไฟฟ้าของสัญญาบุรีนี่เป็นวิวของบ้านตะลานที่ว่าเฮาถ่ายจากวัดนะสมวัดนี่จะตั้งอยู่ที่สูงพอสมควรหลังจากที่ทีมงานได้ไปเก็บกำข้อมูลการท่องเที่ยวของบ้านตะลานแล้วก็ได้มากราบไหว้ขอพรอยู่ที่วัดของบ้านตะลานแห่งนี้เนาะขอบใจสำหรับการติดตามเฮาชมวิดีโอของข้าพเจ้า